โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19ของประเทศไทยให้กับประชาชนทุกกลุ่มตามนโยบายรัฐบาลขณะนี้จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1 51%และเข็มที่2 35%หรือคิดเป็น1ใน3ของประชากรกลุ่มเป้าหมายโดยสาธารณสุขรายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง16ตุลาคมนี้ยอดสะสมทั้งประเทศอยู่ที่65ล้านโดสแล้วรัฐบาลมั่นใจว่าจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนดคือ100ล้านโดสครอบคลุมประชากรคนไทยจำนวน50ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ70ของประชากรภายในปี2564ได้สำเร็จและสอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ไทยได้รับมาทั้งวัคซีนที่รัฐจัดหาและวัคซีนทางเลือกรวมกว่า179ล้านโดสนายกรัฐมนตรีฝากชื่นชมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของไทยที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสะท้อนความสามารถในการจัดหาวัคซีนและการผนึกกำลังของภาครัฐเอกชนประชาชนและทีมแพทย์ที่ได้จัดจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาลเช่นสนามกีฬามหาวิทยาลัยศูนย์การประชุมศูนย์การค้าสำหรับบริการประชาชนทั่วประเทศและที่สำคัญคือความร่วมมือกันของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมใจกันฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นมั่นใจไทยมีความพร้อมสู่การเปิดประเทศอย่างปลอดภัยในปลายปีนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า64ล้านโดสศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิศทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 6,641 ล้านโดสใน205ประเทศเขตปกครองโดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 26 ล้าน 4 แสนโดสต่อวันและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่405ล้านโดสโดยมีชาวอเมริกันกว่า188ล้านคนได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว448ล้าน 60,000 โดสโดยกัมพูชาฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาคร้อยละ 80.3 ของประชากรในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่168ล้าน 830,000 โดสสำหรับประเทศไทยข้อมูลณวันที่16ตุลาคม2564ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า64ล้านโดสโดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 60.73องค์การเภสัชกรรมชี้แจงจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนมีขนาดความแรง100ไมโครกรัมต่อโดสตามที่มีข่าวเผยแพร่ของหน่วยงานแห่งหนึ่งในการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาราคา555บาทในขนาดความแรง50ไมโครกรัมต่อโดสนั้นองค์การเภสัชกรรมขอแจ้งว่าองค์การเภสัชกรรมจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง100ไมโครกรัมต่อโดสทั้งนี้ข้อแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นาจะเป็นไปตามหลักสากลและอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทซีลิกฟาร์มาจำกัดและสมาคมโรงพยาบาลเอกชนศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานวันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้ 1,383 รายขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้จำนวน 1,863 รายเพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้จำนวน 1,863 รายแยกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,799 รายจากเรือนจำที่ต้องขัง64รายทำให้จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564รวม 1,754,838 รายขณะที่จำนวนผู้หายป่วยวันนี้ 1,383 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564รวม 1,632,212 รายเสียชีวิต68รายกำลังรักษา 107,790 ราย
รัฐบาลเปิดจองคิวลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุเกิน65ปี29จังหวัดวันที่18ตุลาคมนี้โดยเงินเข้ารอบแรก8พฤศจิกายน2564นางสาวไตสุรีไตเจริญและกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างหรือแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะอายุเกิน65ปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใน29จังหวัดของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือด้วยตนเองระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้ณกรมขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง4และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเตรียมเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อมาดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queueหรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.gs ตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนี้นางสาวไตสุรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีซึ่งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ใน29จังหวัดแบ่งความช่วยเหลือเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกใน13จังหวัดช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อรายประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยานราธิวาสปัตตานียะลาสงขลากลุ่มที่2ใน16จังหวัดช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อรายประกอบด้วยกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองโดยจะจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์2รอบรอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายนสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคลและรอบที่2ระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายนสำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับส่วนข้อสงสัยว่าเหตุใดโครงการดังกล่าวจึงช่วยเหลือผู้ที่มีอายุเกิน65ปีชี้แจงว่าเนื่องจากกลุ่มคนที่มีอายุเกิน65ปีเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40ที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีอายุระหว่าง15ถึง65ปีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานผู้ขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์อายุเกิน65ปีแสดงความดีใจที่ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากประสบปัญหาขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด -19หลังจากภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะหรือรถแท็กซี่และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน65ปีเพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติจากการปฏิบัติตามมาตรการกำกับการเดินทางของภาครัฐนั้นโดยนายอดิศรพงษ์จันทร์หนึ่งในผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่มีอายุ67ปีกล่าวรู้สึกดีใจอย่างมากที่รัฐออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนขับรถอายุมากอย่างตนเองเพราะที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาขาดรายได้จากการหยุดวิ่งขับรถไปชั่วคราวตั้งแต่มีโควิดด้วยความกังวลด้านสุขภาพจากการแพร่ระบาดรวมถึงตนเองยังเช่ารถแท็กซี่ในอัตรา400บาทต่อวันเพื่อขับหารายได้ซึ่งการวิ่งรถในปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย400ถึง600บาทเมื่อจ่ายค่าเช่ารถแล้วก็เหลือเงินแค่พอเพียงหาข้าวกินในแต่ละวันได้ผมก็ว่ามันดีนะครับเพราะคนขับแท็กซี่นี่แต่ละคนที่รถเช่านี่ก็ลำบากมากเลยครับที่รัฐมาช่วยนี่ก็พอจะได้กินได้ใช้ไปพอเป็นค่าเช่าบ้านมั่งค่าอะไรมั่งผมว่าดีครับอย่างน้อยมันก็ยังได้มาช่วยเหลือครอบครัวที่ยังเป็นหนี้ตกค้างเขาอยู่ตอนระหว่างที่หยุดไปเนี่ยสำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์อายุเกิน65ปีนั้นเบื้องต้นต้องเป็นผู้ขับขี่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มตามมติสบค.กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มเปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่25ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้ซึ่งมีเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนประกอบด้วยใบคำขอเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวสามารถรับได้ที่จุดลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถสาธารณะบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือรอบแรกวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนี้และรอบ2วันที่22ถึง26พฤศจิกายนซึ่งมีกลุ่ม13จังหวัดจะได้รับเงินช่วยเหลือรวม2เดือนรวม 10,000 บาท
ส่วน16จังหวัดจะได้รับเงิน1เดือนรวม 5,000 บาทอย่างไรก็ตามวิธีการโอนเงินจะผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนหรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วน1584ปฐมาสุทธิปฏิปรายงานค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจังหวัดบึงกาฬออกประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวพักแรมเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการในพื้นที่โดยนักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มและหากมาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องมีผลตรวจโควิด-19นายวิษณุภูมิพาหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวออกประกาศเปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวจึงพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมได้แก่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกถ้ำฝุ่นน้ำตกเจ็ดสีและน้ำตกถ้ำพระจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยนักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มและหากเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มต้องมีผลตรวจโควิด-19 เพื่อยืนยันว่าไม่พบเชื้อด้วยโดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับนักท่องเที่ยวจึงยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักเช่นที่น้ำตกถ้ำพระนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเป็นคนในพื้นที่อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคมถือเป็นเดือนที่มีเทศกาลสำคัญคือเทศกาลออกพรรษาจึงคาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาชมธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอย่างต่อเนื่องทินัทยานัชชาเตชสิทธิ์สวท.บึงกาฬรายงานจังหวัดแพร่เตรียมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต้อนรับเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปการประกาศเปิดเมืองของจังหวัดแพร่ผ่านแคมเปญซีซั่นหมอกบอกฮักแพร่ต้อนรับการท่องเที่ยวในฤดูหนาวเป็นการส่งสัญญาณให้นักท่องเที่ยวทราบว่าจังหวัดแพร่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของจังหวัดแพร่สำหรับแนวทางด้านสาธารณสุขรองรับการเปิดเมืองนายแพทย์ขจรนายพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่กล่าวว่ามีการวางแผนการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ขณะที่ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการโควิดฟรีเซตติ้งเพื่อเน้นย้ำการเป็นสถานประกอบการที่ปลอดโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตามแนวทางเที่ยวแพร่ปลอดภัยห่างไกลโควิด